بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ท่านฮะจีอิสมาอีลบินศอลีห์บรรดาท่านอาจารย์ผู้อาวุโสและผู้ที่ได้มาให้เกียรติรับฟังคำบรรยายในวันนี้ทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอชูกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้ผมมีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องในวันนี้และสิ่งที่ผมจะได้นำมาบอกกล่าวแก่ท่านพี่น้องก็คือหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งซึ่งเป็นหะดีษที่รวบรวมหลักการสำคัญ3ประการที่เมื่อรวมกันแล้วเราเรียกหลัก3ประการนี้ว่าอัดดีนหรือศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามนั้นจะรวมอยู่ใน3ประการนี้หะดีษเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ซอฮาบะห์ที่นำหะดีษนี้รายงานคือท่านอุมาร์บินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งท่านเป็นคอลีฟะห์ท่านที่สองหลังจากที่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันได้จากไปท่านอุมาร์ก็ได้มาดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ท่านที่สองท่านมีผลงานมากมายเป็นที่ประจักษ์และทำให้อิสลามนั้นเกิดความเจริญและรุ่งเรืองท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในดุอาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ยกมือขอดุอาขณะท่านทำหน้าที่เผยแผ่ประกาศศาสนาอยู่ในนครมักกะฮ์อัลลอฮุมมะอิซซัลอิสลามบิอาฮาดิอุมะรัยนขออัลลอฮ์ได้โปรดให้ศาสนาอิสลามนั้นเจิดจรัสขึ้นด้วยกับคนหนึ่งจากคนที่ชื่ออุมัรสองคนนั่นก็คือคนหนึ่งคืออุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันอีกคนหนึ่งก็คือท่านอุมัรบินฮิชามหรืออบูญะฮัลซึ่งแตกต่างกันมากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮิดายะห์ให้ท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันได้เข้ารับอิสลามและอิสลามนั้นก็เกรียงไกรขึ้นมาเจิดจรัสขึ้นมาด้วยท่านอุมัรผู้นี้ท่านอุมัรนั้นท่านเป็นคนที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวท่านเป็นมุสลิมคนเดียวในขณะที่จะฮิจเราะห์ออกจากมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์นั้นท่านได้ไปที่ไบตุลลอฮ์ไปยืนประกาศตนว่าใครที่ต้องการให้ภรรยาเป็นม่ายและใครต้องการที่จะให้ลูกกลายเป็นเด็กกำพร้าให้ไปพบกับฉันได้ที่ช่องทาง
ที่ฉันจะออกจากมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์เพราะการฮิจเราะห์ในยุคนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องซ่อนตัวจึงจะสามารถฮิจเราะห์ได้เป็นผลสำเร็จแต่ด้วยความกล้าหาญของท่านอุมัรท่านไปยืนประกาศเลยว่าใครต้องการให้เมียเป็นม่ายให้ลูกเป็นเด็กกำพร้าไปพบฉันได้พรุ่งนี้ฉันจะฮิจเราะห์จากมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์แล้วนะครับนี่ก็เป็นประวัติย่อๆส่วนหนึ่งของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันผู้ได้รายงานหะดีษบทนี้ท่านได้เล่าว่าไบนามานะห์นูอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมินในวันหนึ่งขณะที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นเรื่องปกติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อท่านเสร็จจากละหมาดซุบฮีท่านก็จะนั่งล้อมวงพูดคุยสอนเรื่องราวศาสนาแก่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเราก็นั่งล้อมวงอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซตะลาอะอะลัยนารอญุลชะดีดูบายาบิสซียาบิท่านใดนั้นมีชายคนหนึ่งสวมใส่ด้วยเสื้อผ้าที่มีที่ขาวจัดไม่ใช่ขาวแบบธรรมดาเป็นเสื้อผ้าที่ขาวจัดสังเกตได้เหมือนกับเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้เคยถูกสวมใส่มาก่อนเป็นเสื้อผ้าที่แกะกล่องมาเลยทีเดียวถ้าพูดกันง่ายๆชะดีดูสวาดิษชาริและผมของชายคนนี้ดำครับเสื้อผ้าขาวผมดำลาอยู่รออะลัยฮิอัสรุสซะฟัรไม่พบร่องรอยการเดินทางอยู่บนร่างของชายคนนี้ธรรมดาถ้าเป็นคนที่เดินทางมาก็จะต้องมีฝุ่นละอองติดอยู่ผมเผ้าก็จะต้องเป็นกระเซิงเสื้อผ้าก็จะต้องหมองคล้ำแต่นี่มันไม่เป็นเช่นนั้นท่านอุมัรได้เล่าเรื่องโดยได้โปรยหัวข้อให้เราเกิดความฉงนใจว่าชายคนนี้เนี่ยคือใครกันเขาอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอิสตอละอานในภาษาอาหรับก็เรียกว่าฟูยาอียะหมายความว่าคือเกิดขึ้นโดยทันทีทันใดไม่ได้เห็นว่าเขาเดินมาจากทางไหนแต่จู่ๆก็มาโผล่ขึ้นมาในท่ามกลางพวกเราวะลายะอริฟูฮูมินนาอะฮะดุนโดยไม่มีคนหนึ่งคนใดจากพวกเรานั้นรู้จักชายคนนี้เลยไม่มีใครรู้จักเขาว่าเป็นใครมาจากไหนฮัตตาจะลาซาอิลันนบีญิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งชายคนนี้ได้เดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเรานั่งล้อมวงกันอยู่ชายคนนี้มาถึงเดินตรงไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ฟาอัสนะดารุกบะตัยฮิอิลารุกบะตัยฮิเขาเอาเข่าทั้งสองข้างของเขานั้นไปชันอยู่กับเข่าของท่านรอซูลุลลอฮ์นั่งเข่าชนกันเอาเข่าของเขาชนกับเข่าของท่านรอซูลุลลอฮ์วะวะฎออะกัฟฟัยฮิอะลาฟะกิซัยฮิและเอามือทั้งสองข้าง
วางลงบนหน้าขาของท่านรอซูลุลลอฮ์ในลักษณะถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าจับเข่าคุยกันนะครับตีสนิทเข้าไปนั่งประชิดท่านรอซูลเข่าชนกันเอามือวางลงบนหน้าขาของท่านรอซูลุลลอฮ์วะกอละและชายคนนี้ก็พูดขึ้นว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดอัคบิรนีอานิลอิสลามท่านจงบอกฉันเกี่ยวกับอิสลามเถิดนี่คือหัวข้อที่หนึ่งหรือหลักสำคัญข้อหนึ่งที่เมื่อรวมสามหลักที่จะกล่าวต่อไปนี้ด้วยแล้วก็จะกลายเป็นศาสนาอิสลามที่สมบูรณ์แบบหลักข้อที่หนึ่งชายผู้นี้ถามท่านนบีว่าโอ้มุฮัมมัดจงบอกฉันเกี่ยวกับอิสลามว่าอิสลามนั้นน่ะคืออะไรฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอบว่าอัลอิสลามอิสลามนั้นอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดุรรอซูลุลลอฮ์ก็คือการที่ท่านกล่าวคำปฏิญาณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าที่ถูกสักการะโดยเที่ยงแท้เว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นหรือที่เราเรียกกันว่าก็คือการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะนั่นเองและขอปฏิญาณการที่ท่านปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ว่าอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ก็นับรุกนอิสลาม5ประการให้กับชายคนนี้ได้ฟังวะตุกีมัศศอลาตะ2ก็ได้แก่การที่ท่านดำรงละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาวะตุติยัซซะกาตะและคือการที่ท่านจ่ายซะกาตตรงนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าละหมาดกับซะกาตนั้นเป็นสิ่งที่กล่าวคู่กันมาในอัลกุรอานมี32แห่งด้วยกันที่ได้กล่าวถึงเรื่องละหมาดและเรื่องของซะกาตเพราะละหมาดเป็นเสาของศาสนาอัสศอลาตุอิมาดุดดีนละหมาดเป็นเสาของศาสนาฟะมันอะกอมะฮาฟะกอดอะกอมัดดีนใครที่ดำรงละหมาดไว้เท่ากับผู้นั้นดำรงศาสนารักษาศาสนาไว้วะมันฮะดะมะฮาผู้ใดทำลายละหมาดฟะกอดฮะดะมัดดีนเท่ากับผู้นั้นทำลายศาสนาเพราะฉะนั้นละหมาดเป็นเสาหลักสำคัญของศาสนาส่วนซะกาตก็เป็นเสาหลักสำคัญของสังคมในเรื่องของซะกาตก็คือการที่มุสลิมคนหนึ่งครอบครองทรัพย์ไว้ครบพิกัดตามที่ศาสนากำหนดเขาจำเป็นต้องนำทรัพย์ส่วนหนึ่งมาจ่ายเป็นซะกาตซะกาตคือความเพิ่มพูนคือการชำระให้สะอาดทรัพย์ของเขาจะเพิ่มพูนขึ้นทรัพย์ของเขาที่มีก็จะสะอาดไม่เป็นทรัพย์ที่สกปรกปนเปื้อนกับทรัพย์ที่เป็นบาปหรือมีมลทินถ้าโดยหลักถ้าเรามีเงินเก็บเอาไว้ครบนิสอบก็จะต้องจ่ายร้อยละ 2.5 เมื่อครบรอบปีรอบปีในที่นี้หมายถึงรอบปีทางจันทรคติก็คือ355วันจะน้อยกว่าเดือนตามสุริยคติอยู่10วันนะครับจำเป็นต้องจ่ายการจ่ายซะกาตจ่ายให้กับคนยากคนจนคนด้อยโอกาส
คนเดินทางที่ขาดเสบียงลูกหนี้ที่มีหนี้ล้นพ้นตัวไม่สามารถที่จะชดใช้หนี้ได้ด้วยทรัพย์ของตัวเองและในหนทางของอัลลอฮ์ต่างๆเหล่านี้คือช่องทางในการจ่ายซะกาตและที่สำคัญเนี่ยซะกาตจะเป็นการเข้ามาเยียวยารักษาความยากจนในสังคมของเรานั้นถ้าหากว่ามีการจัดระบบการจ่ายซะกาตอย่างถูกต้องแล้วความยากจนหรือคนยากจนในสังคมก็จะหมดสิ้นไปนี่คือหลักการที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นซะกาตจึงเป็นเหมือนกับเงินทุนที่จะให้กับคนที่ด้อยโอกาสคนยากคนจนทุกวันนี้เนื่องจากว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพตามความถนัดของเขาเพราะต้องใช้เงินในการลงทุนโดยหลักของการจ่ายซะกาตไม่เหมือนกับการทำซะดะเกาะห์ธรรมดาที่เราทำกันอยู่ทุกวันเมื่อมีคนมาเคาะประตูหรือกดกริ่งที่ประตูบ้านเราอัสสลามุอะลัยกุมเราก็เอาไปให้เขา5บาท10บาท20บาท100บาทแล้วเขาก็จากไปอันนั้นไม่ได้ช่วยทำให้ฐานะของเขากระเตื้องหรือดีขึ้นแต่โดยหลักการของอิสลามการจ่ายซะกาตคือการให้เครื่องมือในการที่เขาจะไปประกอบอาชีพทำมาหากินถ้าเขาเป็นชาวไร่ชาวนาเขาขาดแคลนอะไรบ้างจำเป็นต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือนั้นให้เขาเขาเป็นช่างไม้เขาเป็นช่างตัดเย็บไม่มีจักรไม่มีอุปกรณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้าต้องให้ซะกาตเพียงพอที่จะไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นหรือบางคนมีอาชีพที่เขาถนัดแต่ขาดเงินทุนที่จะไปประกอบอาชีพนั้นการให้เงินทุนก็จะทำให้เขาสามารถไปประกอบอาชีพตามความถนัดของเขาและเขาก็จะพ้นจากสภาพของการที่ต้องแบมือขอเขาก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองและก็ในไม่ช้านักเขาก็อาจจะเป็นผู้จ่ายซะกาตนั่นคือแนวทางของอิสลามที่วางเอาไว้ในเมื่อซะกาตเป็นเสาหลักของสังคมในเรื่องเศรษฐกิจละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาทั้งสองนี้ก็จึงถูกกล่าวมาคู่กันโดยที่อิสลามได้ให้ความสำคัญ32ครั้งในอัลกุรอานและอีกนับไม่ถ้วนในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตะซูมรอมฎอนและประการที่3ก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่กี่เดือนเราก็จะต้องถือศีลอดวะตะฮุจญัลบัยตะอินิสตะฏออ์ตะอิลัยฮิซะบีลาและการที่ท่านจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์ถ้าหากท่านมีความสามารถที่จะเดินทางไปได้เพราะฉะนั้น5ประการนี้เราเรียกว่ารุกนอิสลาม1การกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์2ละหมาดวันหนึ่งกับคืน1 5เวลา3จ่ายซะกาต4ถือศีลอดและ5การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อมีความสามารถความสามารถในที่นี้ก็แบ่งออกได้เป็น2อย่างความสามารถทางด้านร่างกายก็คือมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถที่จะ
ทนกับความยากลำบากในการเดินทางในการประกอบพิธีฮัจญ์ได้สองก็คือความสามารถในทางการเงินเพราะปัจจุบันนี้เราก็จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยสารเครื่องบินไปก็ต้องมีค่าเครื่องบินมีค่าที่พักที่มักกะมีค่าเดินทางระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์มีค่าอาหารและที่สำคัญอีกอย่างก็คือต้องมีค่าเลี้ยงดูให้กับครอบครัวที่อยู่ที่ประเทศไทยเราในฐานะหัวหน้าครอบครัวจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นอกจากมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างๆแล้วก็จะต้องมีค่าเลี้ยงดูให้กับครอบครัวที่อยู่ทั้งบ้านที่ไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ตอบชายคนนี้ว่าที่ท่านถามว่าอิสลามเนี่ยมีอะไรก็มี5ประการนี้เมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ได้ตอบเสร็จกอละซอดักตะชายผู้นั้นบอกว่าท่านพูดถูกแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ชวนให้คนที่ได้ยินก็เกิดความฉงนใจว่าการที่เขาถามเมื่อได้รับคำตอบแล้วก็ควรที่จะขอบคุณแต่ก็ไม่ได้ขอบคุณเพราะโดยหลักเนี่ยเมื่อเขาให้คำตอบเราไม่รู้เราไปถามเขาตอบเราก็ขอบคุณครับที่ตอบให้ผมได้รู้แต่นี่ไม่ใช่ชายคนนั้นกลับบอกว่าซอดักตะที่ท่านพูดมาเนี่ยถูกต้องแล้วก็ละท่านอุมารบินคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวบอกว่าฟะอะญิบนาละฮูเราประหลาดใจกับชายคนนี้ยัสอะลูฮูวะยุศอดดิกูฮูถามท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ยืนยันว่าท่านพูดถูกแล้วทำไมจึงเป็นลักษณะนั้นฉันก็พวกเราก็พากันแปลกใจก็ละชายคนนั้นก็ยังถามต่อไปอีกว่าอัคมิรนีอานิลอีมานโอ้มูฮัมหมัดจงบอกฉันถึงเรื่องอีมานเถิดว่ามีอะไรบ้างก็ละท่านนบีก็ตอบบอกว่าอันตุมินะบิลละคือการที่ท่านอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานว่าอัลลอฮ์มีอีมานต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์มีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่มีคู่ภาคีใดๆสำหรับพระองค์เราจะต้องอิบาดะห์ต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและอัลลอฮ์นั้นทรงคุณลักษณะมีสิฟัตต่างๆที่สมบูรณ์สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้กันเพื่อการรู้จักพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาลาอิกะติฮิและการที่ท่านอีมานต่อมาลาอิกะของอัลลอฮ์มาลาอิกะก็เป็นมะคลูกหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นซึ่งปรากฏในหะดีษรายงานโดยมุสลิมว่าคูลีกอติลมาลาอิกะตุมินนูรินมาลาอิกะห์ถูกสร้างขึ้นจากนูรจากรัศมีหรือจากแสงมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นผู้รับบัญชาใช้จากอัลลอฮ์โดยที่จะไม่ผิดคำสั่งเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นมาลาอิกะห์จึงเป็นผู้รับคำสั่งและนำคำสั่งนั้นไปปฏิบัติมีหลายคนเคยตั้งคำถามว่ามาลาอิกะห์เช่นมาลากุลเมาต์มาลาอิกะห์แห่งความตายความตายนี่ผู้คนอยู่กันทั่วทั้งโลกเดี๋ยวตายที่ทวีปโน้นเดี๋ยวตายที่ทวีปนี้มาลาอิกะห์จะเดินทางไปทำงานเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีนักวิชาการเนี่ยเขาก็เอามาตอบบอกว่าในเมื่อมาลาอิกะห์เนี่ย
ถูกสร้างขึ้นมาจากแสงในทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เขาตอบในทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามาลาอิกะห์ถูกสร้างขึ้นมาจากแสงแสงเดินทางได้รวดเร็วดวงอาทิตย์เมื่อขึ้นและสาดแสงมายังโลกนี้ใช้เวลา8นาทีก็เอามาคำนวณว่าระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ห่างกันเท่าไหร่ก็ได้ข้อสรุปว่าแสงเดินทางได้300,000กิโลเมตรต่อ1วินาทีเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยเดินทางได้เร็วมากและโลกของเราเส้นผ่าศูนย์กลางที่เส้นศูนย์สูตรประมาณ 20,000 กว่ากิโลเมตรหกภายใน1วินาทีนั้นแสงสามารถเดินทางรอบโลกได้7 รอบกว่าแสงเดินทางรอบโลกได้7รอบกว่าภายใน1วินาทีเพราะฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาสั่งการแก่มลาอิกะห์ให้ไปปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเอาทฤษฎีนี้มาเทียบว่าแสงเดินทางได้ด้วยความเร็วขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายดายเหลือเกินไม่ว่าจะปฏิบัติการในส่วนใดของโลกมลาอิกะห์เดินทางด้วยความเร็วของแสงซึ่งเร็วมากนะครับนั่นก็เป็นในทางวิทยาศาสตร์เขาก็เอามาคิดกันว่าผู้รับใช้สนองคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่ผิดคำสั่งคือมวลมาลาอิกะห์นั้นเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วในลักษณะใดก็เพราะว่ามาลาอิกะห์ถูกสร้างขึ้นจากแสงไปได้เร็วใน1วินาทีเดินทางได้7รอบรอบโลกของเรานะครับวะกูตูบิฮีอีมานศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮ์คัมภีร์ซะบูรที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานให้กับท่านนบีดาวูดนะคัมภีร์อินจีลประทานให้แก่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคัมภีร์ตาวรอประทานให้กับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามคัมภีร์อินจีลประทานให้กับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามและคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับอัลลอฮ์ตะอาลาประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะรุซูลิฮิอีมานศรัทธาต่อบรรดารอซูลของพระองค์ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากวันยาวมิลอาคิรีและศรัทธาต่อวันสุดท้ายวะตุมินุบิลกอดรีคอยริฮิวะชัรริและอีมานศรัทธาต่อกำหนดสภาวะการความดีและความชั่วที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดเอาไว้เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องการกำหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่ได้หมายหัวว่าคนนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องเป็นคนชั่วไปตลอดชีวิตของตนและต้องไปได้รับโทษในขุมนรกอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้หมายหัวกำหนดไว้ให้คนนี้เป็นคนดีไปตลอดชีวิตและไปได้รับความสุขอยู่ในสวรรค์แต่การกำหนดของอัลลอฮฺนั้นเป็นการกำหนดตามความรู้ของพระองค์ที่อัลลอฮฺตะอาลารู้ล่วงหน้ารู้อนาคตรู้อดีตรู้ปัจจุบันพวกเราเนี่ยรู้ที่ผ่านมาแล้วในขอบเขตที่จำกัดรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่อนาคตเราไม่รู้อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างกอลัมปากกาขึ้นมาและให้ปากกานั้นเขียนจารึกข้อมูลต่างๆของจักรวาลที่จะมีอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีใครบ้างและแต่ละคนนั้นจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรบันทึกไว้หมดแล้วเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบันทึกไว้และอยู่ในลูห์มะห์ฟูซซึ่ง
รียบเสมือนอย่างคลังข้อมูลของจักรวาลซึ่งบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้แม้แต่ใบไม้จะร่วงหล่นสักใบหนึ่งก็มีอยู่ในรูห์มาฟูซกำหนดเอาไว้อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดตามที่พระองค์รู้ว่าในที่สุดแล้วคนนี้จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นคนดีหรือจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นคนเลวเพราะมีหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันในเรื่องนี้ว่าชายคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งเขาได้ทำอามัลความดีของชาวสวรรค์จนกระทั่งเขากับสวรรค์นั้นอยู่ห่างกันแค่ศอกเดียวหรือคืบเดียวเขาก็เกือบจะได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วแต่พฤติกรรมของเขานั้นมันได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่อัลลอฮฺตะอาลารู้เขาได้หันไปทำความชั่วและในที่สุดเขาก็ต้องได้รับผลตอบแทนที่เป็นความชั่วอยู่ในขุมนรกชายคนหนึ่งทำความชั่วเหมือนที่ชาวนรกเขาทำกันระหว่างเขากับนรกห่างกันแค่เพียงศอกเดียวแต่พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวเตาบัตหันมาทำความดีเขาได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่อัลลอฮฺตะอาลาตักลีฟกำหนดให้เราเป็นบุคคลอยู่ในบังคับของศาสนาที่เรียกว่ามุกัลลัฟต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์มีอักอนและก็บรรลุศาสนภาวะเราจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเราจะทำความดีถ้าเราจะหยิบอัลกุรอานมาเปิดอ่านเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่มาทำให้เราหันเหออกจากการอ่านกุรอานได้เราไปหยิบอัลกุรอานไม่มีใครมาจับมือเราว่าอย่าไปหยิบมาอ่านเราเดินจะเข้ามัสยิดจะเลี้ยวเข้ามัสยิดแล้วมีคนมาจับขาเราอย่าเลี้ยวเข้าให้ไปที่อื่นเสียนะเรามองดูสิ่งที่เป็นผลบุญก็ไม่มีใครมาปิดตาเราว่าอย่าไปมองให้ไปมองสิ่งที่ฮารอมแทนเรามีหูเราจะรับฟังอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์ต่างๆมีคนมาปิดหูเราไม่ให้ฟังมันไม่มีอย่างนั้นเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอิกติยาดการตัดสินใจของเราที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะเอาผิดจากเรานั่นก็คือการที่เราไม่สามารถควบคุมดูแลอวัยวะต่างๆที่อยู่ในหน้าที่การดูแลของเราเอาไว้ได้เราไม่ดูแลมันเราไม่ควบคุมมันปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์นับสูปล่อยให้เป็นไปตามการลวงล่อของชัยฏอนมันก็หลงผิดไปทำความผิดไปแล้วก็มีบาปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สร้างขึ้นในแต่ละอวัยวะนั้นเมื่อท่านนบีได้ตอบชายผู้นั้นถึงรูกลอีมานทั้ง6ข้อก็ละชายคนนั้นก็บอกว่าซอดักตะท่านพูดถูกแล้วยืนยันว่าที่นบีพูดนั้นน่ะถูกแล้วฟาอักบิรนีอานินอิห์ซานโอมูฮัมหมัดจงบอกฉันถึงเรื่องของอิห์ซานอันนี้ก็เป็นหลักที่สามหลักแรกคืออิสลามหลักที่สองคืออีมาน
และหลักที่3เนี่ยคือเอียซานซึ่งมันจะมากำกับชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบที่อิสลามได้ตีกรอบเอาไว้ให้ท่านนบีก็บอกว่าเอียซานนั้นเนี่ยอันตะอบุดัลลอฮ์การที่ท่านทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เราทำความดีต่ออัลลอฮ์ละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดไปทำฮัจญ์ประหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์ท่านเห็นอัลลอฮ์ก็มีนักวิชาการเนี่ยเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าพ่อแม่ใช้ให้เราทำงานอะไรก็ตามและพ่อแม่ยืนเฝ้าดูการกระทำของเราอยู่แน่นอนว่าลูกจะต้องทำงานชิ้นนั้นอย่างประณีตอย่างบรรจงอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดเพราะว่าเห็นพ่อแม่ยืนคอยกำกับดูแลอยู่อันนี้เหมือนกันท่านนบีก็เปรียบให้ฟังว่าอิห์ซานคือการที่เราทำความดีประหนึ่งว่าเราเห็นอัลลอฮ์ฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูความจริงแล้วท่านยังไม่ได้เห็นอัลลอฮ์หรอกแต่ว่าฟะอินนะฮูยะรอกแต่อัลลอฮ์นั้นน่ะเห็นท่านเนี่ยตัวนี้เป็นหลักสำคัญมากในการที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ละอายในการทำบาปในการทำความผิดเพราะเราจะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าหลักมุรอกอบะห์ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเฝ้าติดตามดูแลเราอยู่ไม่คลาดสายตาอินนะร็อบบะกะละบิลมิรศอดองค์อภิบาลของเจ้านั้นเฝ้าติดตามดูแลอยู่ทุกวันนี้เราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าตามถนนหนทางต่างๆเราเห็นกล้องวงจรปิดติดอยู่ทั่วไปเขามีไว้ทำไมมีไว้เพื่อให้คนที่คิดจะทำไม่ดีจะก่ออาชญากรรมไปลักขโมยไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งได้เกิดสำนึกว่าถ้าเขาลงมือทำความผิดเมื่อใดกล้องนี้จะบันทึกภาพของเขาและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็จะสามารถติดตามเอาตัวเขามาลงโทษได้ในเวลาไม่ช้านานนี่คือจิตสำนึกที่มันเกิดขึ้นพวกเราก็เช่นเดียวกันในฐานะเราเป็นอิสลามมีหลักปฏิบัติ5ประการมีหลักอีมาน6ประการมีจิตสำนึกว่าถ้าเราทำผิดทำบาปต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์รู้มีตัวอย่างหนึ่งที่ท่านอุมาร์บินกอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านประทับใจมากเพราะท่านอุมาร์นั้นได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นว่าท่านเนี่ยได้สร้างผลงานอะไรต่างๆไว้มากมายในอิสลามท่านได้สร้างผลงานเอาไว้อย่างหนึ่งก็คือระบบชุรตะก็คือตำรวจหรือผู้รักษาสันติราษฎร์ตัวท่านเองตกเวลากลางคืนท่านจะออกตรวจเยี่ยมราษฎรของท่านในนครมะดีนะห์พร้อมด้วยกับผู้ติดตามที่ชื่ออัสลัมในคืนวันหนึ่งท่านได้เดินตรวจเยี่ยมไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งในบ้านหลังนั้นแม่กับลูกกำลังสนทนากันแม่มีอาชีพ
ขายนมแม่บอกกับลูกว่าลูกเอาน้ำเติมลงไปในนมสิเพื่อนมจะได้มีปริมาณมากขึ้นและเมื่อเราไปขายเราก็จะได้กำไรมากขึ้นลูกบอกกับแม่ว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะอุมาร์บินคอตตอบคอลีฟะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประกาศส่งเจ้าหน้าที่มาประกาศตามตลาดตามท้องถนนห้ามปลอมปนสินค้าแม่บอกว่าดึกดื่นป่านนี้แล้วอุมาร์คงจะไม่มาเห็นการกระทำของเราหรอกลูกสาวบอกกับแม่ว่าถึงแม้ว่าอุมาร์จะไม่เห็นแต่พระเจ้าของอุมาร์พระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์พระองค์ทรงเห็นในสิ่งที่เรากระทำเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี้เลยคุณแม่แม่ก็เลยเลิกล้มความตั้งใจที่จะเอาน้ำไปปนลงในนมท่านอุมาร์ประทับใจหญิงสาวคนนี้คือเพียงแต่ได้ยินเสียงยังไม่เห็นหน้าค่าตาว่าเป็นอย่างไรบอกกับอัสลัมที่เป็นคนสนิทติดตามไปด้วยบอกว่าท่านจงทำเครื่องหมายไว้ที่ประตูบ้านหลังนี้พรุ่งนี้เช้าฉันจะมาอีกครั้งหนึ่งพอรุ่งเช้าท่านอุมัรก็มาก็ได้ทราบว่าแม่เป็นหญิงม่ายแล้วก็มีลูกสาวชื่อว่าอิมารอบินติอาบีซุฟยานยังไม่มีคู่ครองก็จึงได้ทาบทามสู่ขอให้กับลูกชายของท่านชื่อว่าอาซิมก็ตกลงกันทั้งสองก็ได้มีโอกาสแต่งงานกันและได้ให้กำเนิดบุตรเป็นผู้หญิงชื่อว่าไลลาต่อมาเมื่อไลลาโตขึ้นเติบโตเป็นสาวแล้วก็ได้แต่งงานกับอับดุลอาซีซซึ่งเป็นคนในตระกูลราชวงศ์อุมัยยะต่อมาก็ให้กำเนิดบุตรคนหนึ่งชื่ออุมาร์บินอับดุลอาซิซซึ่งอุมาร์ผู้นี้ก็เป็นเหลนของอุมาร์บินคอตตอบอุมาร์คนนี้ท่านอิมามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ยกย่องให้เป็นคอลีฟะอัรรอชิดูนคนที่ห้าเพราะคอลีฟะนี่มีอยู่สี่ท่านที่เรารู้กันท่านอบูบักรท่านอุมาร์อุสมานอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุมแต่อิมามชาฟิอีบอกขอเพิ่มอีกคนหนึ่งคือท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซผู้นี้พอต่อมาท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซคนนี้เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งคอลีฟะของราชวงศ์อุมัยยะแม้ว่าการดำรงตำแหน่งของท่านจะมีระยะเวลาไม่นานนักแต่ก็ได้พัฒนารัฐอิสลามให้มีความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อีกอันนึงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอินนัลอิรกอดัสซาสกรรมพันธุ์มันสืบต่อถึงกันได้ก็คือเชื้อสายที่ดีจากอิมารอบินติอบีซุฟยานถ่ายทอดมาถึงอุมาร์บินอับดุลอาซีซท่านเป็นคอลิฟะห์ในลักษณะที่ว่าเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งนั้นท่านยอมสละทรัพย์ทั้งหมดของท่านให้กับไบตุลมาลเพราะท่านได้เห็นว่าราชวงศ์อุมัยยะห์ขณะปกครองรัฐอิสลามนั้นได้ช่อฉนเอาทรัพย์ส่วนกลางไปเป็นทรัพย์ส่วนตนได้ประกาศว่าทรัพย์ในไบตุลมาลทั้งหมดเป็นของราชวงศ์อุมัยยะห์ซึ่งความจริงแล้วก็เป็นทรัพย์ที่จะต้องนำมาพัฒนาประเทศมาพัฒนารัฐอิสลาม
แต่ยึดเอาไปเป็นของตนทั้งหมดเมื่ออุมาร์บินอับดุลอาซีซขึ้นมาดำรงตำแหน่งคอลิฟ่าเนี่ยท่านเห็นว่าการได้มาของทรัพย์สินเหล่านั้นมันไม่ถูกต้องท่านก็ประกาศว่าทรัพย์ทั้งหมดของฉันที่มีเนี่ยฉันขอคืนให้กับบัยตุลมาลทั้งหมดยื่นข้อเสนอกับภรรยาว่าถ้าเธอต้องการจะอยู่เป็นคู่สามีภรรยากับฉันเธอก็จะต้องคืนทรัพย์ของเธอให้กับบัยตุลมาลด้วยถ้าเธอไม่คืนฉันก็จะหย่าเธอในที่สุดภรรยาก็ยอมคืนให้ยอมคืนทรัพย์ให้กับบัยตุลมาลนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าในการปกครองคนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อเอาไว้ตรวจสอบเมื่อพ้นจากหน้าที่แล้วว่ามีทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับแต่ว่าท่านอุมาร์ไม่ต้องยื่นบัญชีเพราะไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรติดตัวเข้าไปแต่ตัวท่านได้รับเงินเดือนจากบัยตุลมาลเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตเท่านั้นทีนี้พอประชาชนรู้ว่าผู้นำเป็นอย่างนี้มีความซื่อสัตย์มีความโปร่งใสซะกาตที่ไม่เคยจ่ายให้กับบัยตุลมาลก็จ่ายเข้ามาในคลังหรือบัยตุลมาลที่อุมัรปกครองอยู่นั้นก็มีทรัพย์เนืองนองท่านก็นำไปบริหารจัดการเอาไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตใครที่ไม่มีทุนทำการค้าก็มาเอาไปใครที่ไม่มีทุนเล่าเรียนก็มาเอาไปใครจะแต่งงานไม่มีมหัจก็มาเอาไปความสุขความสงบความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นด้วยระบบซะกาตในยุคของท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซผู้นี้เพราะฉะนั้นท่านอิหม่ามชาฟิอีจึงถือว่าท่านอุมาร์ผู้นี้เป็นคนหนึ่งจากบรรดาคูลาฟะอัลรอชิดูนและท่านอุมาร์อีกเช่นเดียวกันที่สั่งให้รวบรวมหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ100ปีนั้นไม่เคยมีการรวบรวมหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ให้เป็นรูปเล่มหรืออย่างเป็นทางการเนื่องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามการบันทึกหะดีษลาตักตุบูอันนีท่านทั้งหลายอย่าเขียนหะดีษที่ออกไปจากปากของฉันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ห้ามนั่นก็เนื่องจากว่ากลัวว่าจะไปปะปนกับอัลกุรอานซึ่งคำพูดของท่านนบีก็ถือว่าเป็นวะฮีด้วยอย่างหนึ่งก็กลัวว่าจะไปปนกับอัลกุรอานแล้วจะทำให้เกิดความสับสนขึ้นทีนี้เมื่ออัลกุรอานได้รวบรวมเป็นเล่มเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สมัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะรวบรวมหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเป็นทางการก็จึงได้ใช้ให้บรรดาอุลามะติดตามและบันทึกหะดีษอุลามะบางท่านเดินทาง1วัน1คืนเพียงเพื่อหาหะดีษบทเดียวรู้ว่าหะดีษเนี่ยคนนี้รายงานเดินทางไปพอถึงบ้านเคาะประตูเรียกชื่อท่านใช่ไหมที่รายงานหะดีษนี้ใช่เท่านั้นเองก็เดินทางกลับเพราะถือว่าได้ตัวคนที่รายงานหะดีษนั้นแล้วนะครับนั่นคือกิจกรรมของท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซในการทำงานของท่าน
ในเวลากลางคืนมีตะเกียงสองดวงวางอยู่ข้างหน้าเวลามีคนมาหาท่านถามว่าท่านมาธุระส่วนตัวหรือว่าเรื่องราชการคนที่มาบอกว่าเรื่องส่วนตัวท่านจุดตะเกียงดวงหนึ่งเสร็จธุระดับตะเกียงอีกคนหนึ่งมาถามว่ามาเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องราชการมาเรื่องราชการท่านจุดตะเกียงอีกดวงหนึ่งนานวันขึ้นเนี่ยผู้คนก็สงสัยว่าท่านอุมาศทำไมท่านต้องมีตะเกียงสองดวงเล่าท่านอุมาศบอกว่าดวงที่ฉันคุยเรื่องส่วนตัวนั่นน่ะน้ำมันฉันเอาเงินเดือนจากกระเป๋าของฉันซื้อน้ำมันมาเติมส่วนเรื่องส่วนราชการที่มีผู้มาคุยกับฉันฉันเอาเงินจากใบตุ้นม้านมาซื้อน้ำมันเติมตะเกียงดวงนั้นเป็นการแยกให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าทรัพย์ส่วนตัวกับทรัพย์ส่วนรวมนั้นจะต้องไม่นำมาปะปนกันทุกวันนี้เราจะเห็นมีการสอบสวนกันมากมายเอารถหลวงไปให้เมียซื้อกับข้าวบ้างอะไรบ้างแต่ท่านอุมัรจะไม่ทำอย่างนั้นแปลงขาดคนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ดีเนี่ยก็ยอมรับนับถือเงินสกาดก็สามารถไว้วางใจได้เอามามอบให้ใบตุลมานท่านอุมัรก็จัดการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสกาดนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซได้ทำไว้ทีนี้ชายคนนั้นเนี่ยยังไม่เลิกนะครับยังไม่เลิกถามเมื่อถามถึงเรื่องนี้แล้วก็ถามต่อไปอีกฟาอักบิรนีอานิซาโอ้มุฮัมมัดจงบอกฉันทีว่าวันกิยามะนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็แล้วท่านนบีก็บอกว่ามัลมัสอูลูอันฮาบิอาลามะมินัสซาอิมคนที่ถูกถามไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ที่ถามหรอกหมายความทั้งผู้ถามและผู้ถูกถามเนี่ยต่างก็ไม่รู้เพราะว่าอิลมุสซาอะความรู้เรื่องของวันกิยามะห์อยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้เมื่อไม่รู้วันกิยามะห์ก็ยังไม่หมดความพยายามฟาอัคบิรนีอันอามารอติฮาโอ้มุฮัมมัดจงบอกฉันเกี่ยวกับสัญญาณของวันกิยามะว่ามีอะไรบ้างกอละเขาก็ตอบบอกว่าอันตาลิดัลอามาตุรับบะตาการที่ทาสได้คลอดลูกออกมาเป็นนายของตนคือในสมัยก่อนเนี่ยมีทาสทีนี้ทาสผู้หญิงถ้าหากเกิดบุตรจากนายที่เป็นผู้ชายเรียกว่าอุมมุลวะลัดเด็กนั้นเด็กที่คลอดออกมาจากทาสผู้หญิงนั้นจะกลายเป็นเสรีชนจะไม่กลายเป็นทาสไม่ตามแม่จะตามพ่อพ่อเป็นเสรีชนเป็นนายได้ภรรยาเป็นทาสลูกออกมาก็เป็นเสรีชนก็เป็นการบอกเหตุการณ์อย่างหนึ่งว่าในยุคนั้นมีทาสนายเนี่ยนิยมเอาทาสหญิงมาเป็นภรรยาหรือในอีกความหมายหนึ่งที่นักวิชาการให้ความหมายเอาไว้ก็คือการที่ลูกจะเนรคุณต่อพ่อแม่แม่จะคลอดลูกที่เนรคุณทุกวันนี้ถ้าเราพิจารณากันดูว่าลูกนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับในแต่ละครอบครัวอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกไว้ได้กล่าวถึงเรื่องลูกไว้สามลักษณะลูกที่เป็นซีนะเป็นเครื่องประดับของพ่อแ
ก็คือเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่ลูกที่ดีลูกที่ซอแล้วพ่อแม่เสียไปแล้วขอดุอาให้นั่นเป็นลูกที่เป็นซีนะเป็นเครื่องประดับของพ่อแม่ลูกที่เป็นฟิตนะเป็นวิกฤตของครอบครัวสร้างความปั่นป่วนสร้างความวุ่นวายให้แก่ครอบครัวสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เป็นพ่อแม่ก็มีอยู่ลูกที่เป็นอดุเป็นศัตรูของพ่อแม่บางครอบครัวลูกตบตีพ่อแม่บางครอบครัวถึงขั้นลงไม้ลงมือถึงกับเสียชีวิตนั่นคือลูกที่เป็นศัตรูนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งของวันกิยามะห์ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นและท่านก็บอกอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยต้องทึ่งในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เหมือนกับเป็นการพยากรณ์เอาไว้ล่วงเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าวะอันตะรัลฮุฟาตัลอูรอตัลอาลต่อไปท่านจะได้เห็นคนที่ไม่มีรองเท้าจะสวมใส่คนที่แทบจะเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์จะสวมใส่คนที่ยากจนริอาอัชชาอิเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งทะเลทรายยะตาตอวาลูนฟิลบุญญาพวกเขาจะแข่งขันกันสร้างอาคารสูงนะครับจะแข่งขันจะแข่งขันกันสร้างอาคารสูงท่านบอกลักษณะว่าคนที่จะมาแข่งขันกันสร้างอาคารสูงนะลักษณะเป็นยังไงรองเท้าก็แทบจะไม่มีใส่เสื้อผ้าก็แทบจะไม่มียากจนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ในทะเลทรายทุกวันนี้หลังจากอัลเลาะห์ตะอาลาได้เปิดคลังสมบัติให้แก่กลุ่มประเทศอาหรับซึ่งก็เป็นลักษณะตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ทุกประการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะรองเท้าก็แทบจะไม่มีสวมเสื้อผ้าก็แทบจะไม่มีใส่ฐานะยากจนแต่ตอนนี้เขาร่ำรวยขึ้นมาประเทศร่ำรวยขึ้นขุดเจาะบ่อน้ำมันได้สร้างอาคารสูงการสร้างอาคารสูงไม่ได้เป็นความผิดไม่ได้เป็นบาปอะไรแต่ว่ามันเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์เราไปมักกะฮ์เราก็เห็นอาคารสูงเราไปดูไบก็เห็นอาคารสูงไปที่ไหนก็เห็นอาคารสูงแล้วใครเป็นผู้สร้างแต่เดิมก็คือคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์พูดพูดในขณะนั้นนี่ไม่มีใครคิดว่าจะเป็นคนที่อยู่ในทะเลทรายเหล่านั้นที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับที่จะมาแข่งขันกันสร้างบุรคอลิฟาหรือบุชคอลิฟาที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เมืองดูไบสูง828เมตรเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแล้วก็รองลงมาบางประเทศก็ประกาศจะสร้างตึกสูงถึง1กิโลเมตรก็คือ 1,000 เมตรเสียดเข้าไปบนท้องฟ้าเขาจะแข่งกันหรือไม่แข่งวัลลอฮุอาลัมเราไม่รู้ได้แต่มันเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พยากรณ์เอาไว้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น ซุมมะกอลาก็ละท่านอุมัรได้บอกว่าซุมมันตอแล้วก็หลังจากนั้นชายคนนั้นก็ลุกจากไปหลังจากมาถามเรื่องราวต่างๆใส่เสื้อผ้าขาวจัด
ผมดำกลับไม่มีใครรู้จักไม่มีร่องรอยการเดินทางพอมาถามหลักการทั้ง3ข้อซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยก็คืออิสลามของเรางั้นอิสลามยืนอยู่บนหลัก3ประการอิสลามอีมานและก็อิห์ซานเมื่อถามเสร็จก็ลุกจากไปฟาลาบิสตูมารียาท่านอุมัรก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้เจอหน้ากับท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นเวลาหลายวันซุมมากอลาลีต่อมาเมื่อพบกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถามฉันว่ายาอุมารุโออุมัรอะตัดรีมานิสซาอิลท่านรู้ไหมว่าใครที่มาถามวันนั้นน่ะท่านรู้จักไหมท่านรู้ไหมกอละกุลตุท่านอุมัรบอกว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นแหละที่รู้ฉันเองนะฉันไม่รู้หรอกกอละท่านนบีบอกว่าฟาอินนะฮูญิบรีลเขาคนนั้นก็คือญิบรีลที่แปลงร่างมาเป็นผู้ชายคนนั้นอาตากุมยูอัลลีมุกุมดีนะกุมเขามาหาพวกท่านเพื่อมาสอนให้พวกท่านได้รู้จักศาสนาของพวกท่านนั่นก็คือศาสนาอิสลามนะครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพครับเราก็จะเห็นได้จากหะดีษบทนี้ว่ายิบรีลมาทบทวนความรู้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้ว่าอิสลามยืนอยู่บนหลัก3ประการอิสลามคือหลักปฏิบัติเราต้องกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ต้องละหมาดต้องจ่ายซะกาตต้องถือศีลอดต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์เมื่อมีความสามารถต้องมีอีมานมีศรัทธาอยู่ภายใน อีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อมาลาอิกะห์อีมานต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลของพระองค์อีมานต่อวันสุดท้ายอีมานต่อกำหนดสภาวะการความดีและความชั่วว่าเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นและก็หลักอิห์ซานหลักคุณธรรมจริยธรรมที่จะมาควบคุมจิตใจของเราให้อีหม่านบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติอามัลที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมได้นำมาเสนอในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านพี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอิสมาอินบินซอและเจ้าของภัตตาคารสินธรแห่งนี้นะครับที่ได้ให้โอกาสผมได้มาบรรยายพบปะกับพี่น้องและขอขอบคุณท่านกำนันปรีดาเชื้อผู้ดีนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิดซึ่งเป็นผู้ที่คุ้นเคยกันดีกับฮะจีอิสมาอินบินซอและก็ได้มาร่วมในรายการนี้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับและขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังการบรรยายในวันนี้นะครับขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดตอบแทนความดีให้กับเจ้าของสถานที่ให้กับผู้ฟังให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับให้ได้รับความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์